ครับท่านโยมครับมาดูเรื่องอีกเรื่องนึงครับนี่ต้องบอกว่าหึงโหดนะครับหนุ่มนะครับเมาเหล้าแล้วก็เกิดการหลอนนะครับยิงเพื่อนชายแฟนเก่านะครับกระสุนเนี่ยทะลุเบ้าตาดับเลยทีเดียวอ้างว่าแค่จะขู่แต่ว่าปืนมันลั่นครับกับเหตุการณ์นี้ครับเจ้าหน้าที่ตำรวจของสภ.พรมบุรีนะครับโทษครับได้รับแจ้งนะมีคนร้ายเนี่ยใช้อาวุธปืนยิงคนตายนะครับที่บริเวณหน้าบ้านพักหลังหนึ่งนะครับในตำบลบ้านแป้งอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีจึงได้นำเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยชุดสืบสวนเนี่ยนะครับเข้าทำการตรวจสอบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดสิงห์บุรีและก็แพทย์เวรโรงพยาบาลพรมบุรีและก็ยังมีนะครับอาสาสมัครเนี่ยสมาคมกู้ภัยจังหวัดสิงห์บุรีรีบรุดไปยังจุดเกิดเหตุครับเมื่อไปถึงบริเวณจุดเกิดเหตุเป็นบริเวณนะครับลานหน้าบ้านนะครับดังกล่าวเนี่ยได้พบศพนะครับของนายวิทยาอายุ51ปีถูกยิงด้วยอาวุธปืนเข้าที่บริเวณใบหน้านะครับกระสุนเนี่ยทะลุเบ้าตาข้างซ้ายนะครับจนกระทั่งเสียชีวิตส่วนผู้ก่อเหตุก็คือนายบูชานะครับหลังจากเกิดก่อเหตุแล้วก็ได้ขับขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยหลบหนีไปเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้เร่งติดตามตัวคนร้ายนะครับจนกระทั่งพบว่านายบูชาเนี่ยได้มานั่งอยู่ที่บริเวณริมถนนนะครับสาธารณะในหมู่ที่4ตำบลบางน้ำเชี่ยวนะครับอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีจึงได้มีการควบคุมตัวพร้อมด้วยนะครับยังพบของกลางก็คืออาวุธปืนลูกซองสั้นขนาดเบอร์12ไม่มีเลขทะเบียนนะครับจำนวน1กระบอกตรวจสอบนะครับในลังเพลิงก็พบปลอกกระสุนปืนขนาดเบอร์12อีก1ปลอกนะครับนี่ก็จากนั้นครับก็มีการสอบถามนายนะผู้ก่อเหตุเนี่ยก็คือนายบุญบูชานะครับนายบูชาเนี่ยให้การรับสารภาพไว้อย่างนี้ครับว่าได้ใช้อาวุธปืนยิงนายวิทยาเนี่ยเสียชีวิตจริงโดยก่อนเกิดเหตุเนี่ยขณะนั้นตนเองเนี่ยกำลังนั่งตกปลาอยู่ที่บริเวณริมคลองชลประทานก็เห็นนางสาวกาญจนาเนี่ยอดีตแฟนสาวขับขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาโดยมีนายวิทยาเนี่ยนะครับนั่งซ้อนท้ายมาด้วยตนเองจึงตะโกนเรียกแต่ว่านางสาวกาญจนาเนี่ยไม่สนใจตนเองจึงขับรถกลับไปเอาปืนที่บ้านแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์ตามนางสาวกาญจนาจนกระทั่งมาถึงบ้านที่เกิดเหตุก็พบว่านายวิทยาเนี่ยยังยืนอยู่ที่บริเวณหน้าบ้านตนจึงชักอาวุธปืนออกมาเพื่อที่จะทำการข่มขู่นายวิทยาแต่ว่าปืนมันเกิดลั่นใส่นายวิทยากระสุนเนี่ยทะลุนะครับเบ้าตานอนจมกองเลือดแล้วก็เสียชีวิตนะครับด้วยความตกใจตนเองจึงต้องหลบหนีไปสอบถามนะครับทางด้านนางสาวกาญจนาเนี่ยให้การว่าอย่างนี้ครับว่าตนเองกับนายบูชาเนี่ยก็เคยเป็นแฟนกันนะครับแล้วก็เลิกลากันไปนานแล้วโดยนายบูชาเนี่ยนะยังมีการติดยาแล้วก็ชอบดื่มสุรานะครับตอนแม่อยู่ด้วยกันนี่ก็มีการทะเลาะเบาะแว้งกันบ่อยครั้งแล้วก็เคยถูกนะครับนายบูชาเนี่ยตบตีทำร้ายร่างกายอีกด้วยส่วนสาเหตุก็น่าจะเกิดจากนายบูชาเนี่ยนะครับเกิดอาการมึนเมาแล้วก็หึงหวงตนกับนายวิทยาเนี่ยนะสนิทกันในฐานะเพื่อนเท่านั้นแล้วเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยตนก็จะว่าจ้างให้นายวิทยาเนี่ยคอยรับคอยส่งเป็นประจำนะครับหลังจากที่มีการควบคุมนายบูชาแล้วเจ้าหน้าที่ก็ได้แจ้งข้อกล่าวหาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็พาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพก่อนที่จะควบคุมนะครับตัวเนี่ยเข้าห้องขังเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันนิดนึงครับคือปกตินี่คือหนูจะขึ้นรถเขาตลอดใช่ป่ะไม่เขาจะเขาแล้วเขาว่าหนูจะจ้างเขาไปส่งนู่นหน่อยนี่หน่อยหนูไม่มีรถหนูรถมอเตอร์ไซค์ไงจ้าหนูไม่มีรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยตวิทย์อยู่บ้านนี้พอไปส่งไปรับไปกลับถ้าจะกลับก็โทรเดี๋ยวเขาก็ไปรับก็ร้อยอย่างเงี้ยแต่ก็เป็นเพื่อนกันนี่แนวบางทีไปกินเหล้าด้วยกันอะไรเงี้ยอยู่ในวงเขาไม่ได้เป็นอะเขาไม่ได้เกลียดกันหรอกคือคิดว่าตัวเองคิดว่าเป็นเพราะว่าอาจจะอารมณ์ชั่ววูบว่าหึงใช่ไหมอ๋อแล้วเขาหลุดอะเมื่อก่อนตอนของเมาเขาก็ตีหนูเขาจะหลุดอะเขามีแบบประวัติเสพยาไหมมีแต่เ
เมาไม่ได้เมาแล้วไม่รู้เรื่องเลยเราจะทำอะไรแบบอย่างเงี้ยแต่จริงๆคือหนูคือเป็นเพื่อนกับเป็นเพื่อนค่ะแล้วหนูมีแฟนใหม่ปะตั้งแต่เลิกกับมีแล้วก็เลิกไปแล้วไม่ตอนนั้นหนูอยู่คนเดียวคือแฟนใหม่อะไรเนี่ยคือไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวคือคนยิงนี่คือว่าคิดว่าเนี่ยเป็นคนที่แบบชอบว่าหึงชอบว่าหึงใช่เพราะว่าหนูจะไปไหนแบบไปนู่นไปนี่คือหนูก็ใช้บริการรถเขาตลอดใช่เขาเอาตังค์ให้วิทย์เพราะวิทย์ไม่มีงานหรอกไม่ได้ทำงานก็เป็นเพื่อนกันนี่แน่เป็นเพื่อนกันทั้งหมดเลยเขาไม่ได้ตั้งใจหรอก